สร้างครัวกันคุณก้องรู้ไหมว่าพวงจุ้ยครัวที่ดีตำแหน่งครัวอยู่ตรงไหนพวงซุยที่ดีผมไม่ใช่ครับพวงจุ้ยศพฝังศพพวงซุยซึ่งสมมติถ้าเกิดเราไปดูมันก็จะมีความเชื่อของคนไทยที่ว่าครัวเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงกับห้องนอนเพราะว่าเวลาเช้าๆแม่ผัดกับข้าวเนี่ยเราจะตื่นเพราะว่าหอมคือเมื่อก่อนบ้านไทยเนี่ยมันเป็นไม้อ๋อเป็นไม้เป็นซี่ซี่มีรูแล้วมันก็จะมีรูห้องรูเนี่ยมันก็จะเล็ดอันนี้หมายถึงอาหารหรือเปล่าครับอาหารเครื่องดูดควันอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีมันก็เลยเป็นความเชื่อคนว่าอย่าให้ครัวเนี่ยไปอยู่ตรงกับตัวห้องนอนแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความร้อนอีกซึ่งเดี๋ยวนี้เราลืมพวกนั้นไปอันนั้นเป็นความเชื่อแบบเก่าๆคนโบราณเขาเชื่อกันเรามันคนสมัยใหม่ครัวอยู่ตรงไหนก็ได้มีความเชื่ออีกอย่างยังไงผมจะมาคือเราทำไปหลายจุดแล้วครับพี่ปกติครัวเขาทำไปก่อนไม่ใช่หรอไม่หลังบ้านก็เสร็จแล้วห้องนอนก็เสร็จแล้วทำไมมาทำครัวทีหลังมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เรารอสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับสุดรักสุดห่วงอะไรนะครับก็คืออินซีนะครับซูเปอร์บล็อกมาอินซีซูเปอร์บล็อกที่วันนี้เรามาปล่อยของให้ชมมาในรูปแบบของอินซีซูเปอร์บล็อกต่างจากอิฐมวลเบาตรงที่เสริมโครงเหล็กเข้าไปด้วยเพื่อให้โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงซึ่งสามารถใช้เป็นผนังบ้านหรือเป็นครัวสุดแกร่งก็ยังได้เราจะมานำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของอินซีซูเปอร์บ็อกซ์คือลักษณะครัวเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราให้คุณก้องทำเนี่ยซึ่งเป็นคนสมัยก่อนจะเป็นการก่อปูนปุ๊บหนึ่งวันเทนบล็อกหล่อแห้งอีกหนึ่งวันฉาบเก็บง่ายอีกหนึ่งวันเบื่อวันสามสี่วันสามสี่ไข่ดันแตกอันนั้นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้องทำอันดับแรกๆก็ได้เพราะมันยังมีงานเขาเรียกว่าสกปรกอยู่นะครับค่อนข้างเยอะซึ่งจริงงานสกปรกจะต้องบอกว่าเวลาทำอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ค่อยห่วงเพราะเราเป็นคนแบบสกปรกไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาไปทำอย่างคอนโดหรือบ้านพื้นที่ที่มันไม่สามารถจะทำงานฝุ่นงานก่อนงานชาผสมปูนได้เนี่ยซึ่งตัวนี้จำเป็นมากแล้ววันนี้เราจะมาโชว์นวัตกรรมของอินซีซูเปอร์บล็อกกันทำเสร็จภายใน2ชั่วโมงจะไล่ช่างก้องเดือนอ้าววันนี้คุณไม่ทำเหรอเนี่ยไม่ทำเดี๋ยวคุณช่วยคุมด้วยช่างของอินซีนะครับว่า2ชั่วโมงเนี่ยจับเวลาดูว่าเขาจะทำเสร็จได้ทันได้ดีกว่าว่าอินซีซูเปอร์บล็อกเนี่ย2ชั่วโมงเสร็จแน่นอนครับสุดยอดเลยผมดูนี่คือว่าผสมปูนเสร็จแล้วไม่ใช่เขาทำมาสำเร็จรูปครับเสร็จแล้วก็เขามีเบอร์มาเบอร์หนึ่งของเหมือนต่อเลโก้ครับวิธีก็คือว่าเราจะไม่ทำให้หน้างานเนี่ยมีฝุ่นแม้แต่เล็กน้อยใช่เพราะว่าตัวชิ้นงานเราเนี่ยเขาสร้างจากโรงงานครับผมเราเคลียร์แบบมาแล้วพื้นที่ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ก็คือวิธีการคือเราส่งพื้นที่ไปก่อนนะครับทางอินซีก็จะจัดสรรตัวบล็อกให้พอดีกับพื้นที่เพื่อที่จะทำให้งานสะดวกรวดเร็วยังต้องมีอะไรที่ใช้คู่กันครับสิ่งที่ผมต้องใช้ก็คือตัวปูนมอร์ตาร์นะครับปูนกรอบมันบาร์เบอร์23ครับอันนี้สำคัญเลยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัววอลพาเนลนะครับเข้าด้วยกันวิธีการที่มันจะเชื่อมกันก็คือจะเป็นเหล็กโดเวลนะครับเสียบยึดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ตัวเคาน์เตอร์มันมีความแข็งแรงตัวเหล็กโดเวลเราจะเสียบเข้าผนังเลยครับผมแข็งแรงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเริ่มเซตอัพกันเลยได้ครับผมขั้นตอนปูนมอต้าเบอร์ที่3นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าปูนมันมีผสมเคมีในที่ก่อนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผสมเนี่ยเราต้องใส่น้ำไปก่อนครับสัดส่วนเนี่ยปกติที่ตัวถุงนะฮะเขาจะระบุอยู่แล้วว่าน้ำกี่ส่วนปูนกี่ส่วนนะครับแต่ว่าอันนี้เราถอดปริมาตรออกมาหน้าผสมทีละถังนะครับผสมถังบางทีลูกค้าเอ๊ะมาถอดสัดส่วนยังไงถังนึงเนี่ยมันอยู่ประมาณ6ลิตรถังมาตรฐานถังปูนครับใช่ครับผมเราใส่น้ำไปประมาณ7เซนมันจะอยู่ประมาณวัดไปเลยนะครับ7เซนมันอยู่ประมาณ 2.5 ลิตรใส่ปูนเนี่ยมอต้าเบอร์23เข้าไปครับนะครับ8กิโลทีนี้8กิโลจะประมาณขนาดไหนไม่ต้องผมคำนวณตวงมาให้แล้วอ่างจะขอบปูนนะครับขอบถังลงไปประมาณ2เซนอันนี้ปูน8กิโลใช่เพราะถังมาตรฐานมันอยู่ประมาณ6กิโล
แปลว่าก็คือถ้าคุณมีถังมาตรฐานอยู่ก็จำสูตรนี้ไปเลยจำสูตรนี้เลยวันนี้สบายหน่อยมีช่างจากอินซีมาช่วยทำให้เราก็ภาคตามที่พวกพี่แกทำไปก็แล้วกันทำความสะอาดหน้างานด้วยน้ำและแปรงขัดจากนั้นถึงจะเริ่มนำปูนก่อวางตามแบบที่สั่งครัวไว้ตอกให้เข้าที่ด้วยค้อนยางภาคยังไม่ทันเมื่อยปากก็ผ่านไป2ชั่วโมงงานก่อครัวด้วยอินซีซุปเปอร์บล็อกพาแนลก็เสร็จความคืบหน้าแล้วนะครับหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงก็เป็นดังที่พี่ใหญ่ป่วยพี่ใหญ่ป่วยใหญ่สมชื่อ2ชั่วโมงเสร็จนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะแข็งแรงใช้ได้เลยก็คือเทคนิคเดียวกับเวลาทำเขาเรียกพวกผนังทีแคสก็คือหล่อสำเร็จรูปมาแล้วก็มาติดตั้งที่หน้างานซึ่งข้อดีก็คือได้ความทนทานแผนต่อไปคือไงต่อครับก็มีการจับเซียนขึ้นมาเพื่อที่จะฉาบปูนหลายคนสงสัยว่าเอ้าทำไมต้องจับอีกจะได้กินค่าแรงสองเท่าคือแผ่นสำเร็จรูปเมื่อทีมอาจจะยุ่ยน่าจะ80กว่าแล้วจับเลยเนื้อยุ่ยติดมือแล้วก็พอจับเสียมเสร็จปุ๊บมันก็จะคมขอบคมปุ๊บขอบคมแข็งแรงแข็งแกร่งส่วนพวกงานจอบซิงค์อะไรพวกเนี้ยก็คือพวกเนี้ยเห็นเนี้ยก็คือจอบเอาซิงค์วางได้เลยใช้อะไรจอบก็เดี๋ยวใช้สบัดจอบเอาเรื่อยๆได้เลยครับแข็งแรงไม่แข็งแรงก็กล้องหนักเท่าไหร่นะ75มีปูนอีกถุงนึงนะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ40กว่าโลก็วางได้สบายก็คือประหยัดเวลาในการทำเรื่องโครงสร้างไปเยอะเลยใช่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับและห้ามลืมหากใช้อิฐมวลเบาต้องใช้ปูนก่อและฉาบให้ถูกประเภทเราจึงได้พบเจออินซีมอร์ต้าเบอร์23ปูนก่ออิฐมวลเบาและอินซีมอร์ต้าเบอร์13ปูนฉาบอิฐมวลเบาความคืบหน้าของเราในวันนี้ครับวันที่3นะตอนนี้ก็ปูกระเบื้องขวดเสร็จแล้วแล้วก็ก็ยังมีการติดหน้าบานด้วยติดหน้าบานด้วยดีไซน์ที่เป็นยังไงพี่เป็นการใช้หน้าบานแบบประหยัดครับเขาเรียกว่าไม้ OSB ใน OSB นะครับมันก็จะเป็นเหมือนพวกเสี้ยนไม้อัดกับกาวแล้วก็มาต่อกันพวกนี้ราคาไม่แพงก็จะอยู่ที่ประมาณ 80,000 อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบหลักร้อยพันหนึ่งก็ประมาณไม่เกินพันก็สามารถเอามาตัดได้ทำเยอะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้เก่าไม้เป็นครับใช้ประโยชน์สำหรับแบบครัวเวลาวางจานวางช้อนวางแก้วอะไรก็จะเป็นครัวสไตล์ดิบๆนิดนึงเนี่ยโคตรชิลเป็นครัวที่โคตรง่ายครับผมเป็นครัวที่ง่ายเลยยังไงก็คือเลือกใช้วัสดุดีๆนะครับอันนี้ก็คือเราโชว์ให้เห็นอินซีซูเปอร์บ็อกซ์พาเนลนะครับตัวพาเนลเนี่ยก็คือว่ามาเป็นแบบผนังใหญ่ๆเป็นเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็มาประกอบสำเร็จรูปก็ใครมีเหลี่ยมมีเสามีมุมมีอะไรที่แบบว่าคุณกังวลใจอยู่เอาอินซีซูเปอร์บ็อกซ์มาเนี่ยมันก็ลงล็อกได้พอดีใช่เขาทำมาสัตว์ที่สามารถเข้ากับมุมของบ้านได้อย่างเต็มที่นะครับช่างมีอะไรฝากไหมครับก็มีฝากให้หน่อยครับอะไรครับก็มีเรื่องระบบน้ำครับเตรียมน้ำทิ้งกับน้ำอีกไว้เพราะว่าน้ำทิ้งมันไม่มีตรงนี้เราก็ต้องมาต่อให้ยุ่งยากต้องเตรียมให้เรียบร้อยเลยเตรียมระบบให้พร้อมเป็นระบบอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่เมื่อพร้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนับเป็นการสร้างสรรค์ครัวที่รวดเร็วไม่ยุ่งยากเสียจริงๆเล่นซะผมไม่มีบทพูดเลยแล้วจะได้ค่าภาคเสียงคุ้มไหมล่ะเนี่ยเฮ้อแต่เอาเป็นว่าใครกำลังจะทำครัวดูแล้วคุ้มค่าประหยัดเวลาจริงๆหากสนใจผลิตภัณฑ์จากปูนอินทรีย์ให้โทรไปสอบถามที่เบอร์1732นะจ๊ะปูง่ายมากปูนเข้านี่เลยมันมีเส้นล้ำหน้าอยู่ติดอ่ะติดมวยขาเลยรู้เดียว